มาดูหนังตัวอย่างนะครับฟิล์มค่อนข้างจะเสียหายแล้วแต่อยากให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นภาพจากฟิล์มซึ่งหาดูได้ยากครับผลงานการสร้างและกำกับของคุณชริดดันธนาคอนหมาตัวนี้แหละครับชื่อสีทองแล้วหนังก็ตั้งชื่อว่าฟ้าสีทองเป็นเรียกว่าหมาแสนรู้นะครับในใบปิดหนังจะบอกว่าชื่อบราวนี่ไปสกิดเจ้านายแล้วครับคุณแซมยุรนันท์พมรมนตรีเอาหนังสือพิมพ์ให้นอนต่อครับเห่าครับเรียกครับเป็นตัวอย่างที่เรียกว่าดึงเวลานานเอาไปไปให้ครับไม่หรอกฉันยังไม่สูบไม่สูบขอใจนะนอนต่อนี่ทำยังไงครับเจ้านายนอนต่อไม่ยอมตื่นครับมุดครับนี่มุดเข้าไปใต้ผ้าห่มโผล่ไปเจ้านายเห็นก็จะทำยังไงครับมานอนด้วยพลิกตัวหันไปอีกข้างหนึ่งตะแคงข้างครับสีทองจะทำยังไงนี่ครับมุดออกมาคืนแล้วก็ไปไหนครับวนกลับมาทางนี้ครับเพื่อจะให้เจ้านายเห็นหน้าตัวเองนะครับนี่แหละครับหมาแสนรู้หรือว่าสุนัขแสนรู้ที่ชื่อราวนี่นะครับแล้วนี่นี่อีกฉากหนึ่งนะครับเรียกว่าเด็ดดอกไม้ไปเจ้านายวิ่งตามครับไปไหนครับนี่เห็นไหมครับอุ๊ยตกน้ำครับไม่หวั่นครับมหานางเอกครับคุณพิมพ์วัฒนพานิชนี่ครับคู่นี้สองคนนะครับพิมพ์วัฒนพานิชแล้วก็แซมยุรนันท์พมรมนตรีแล้วก็ยังมีพระเอกอีกคนหนึ่งนะครับที่แสดงเรื่องนี้ด้วยนั่นคือคุณลิขิตเอกมงคลนะครับนี่ครับขี่ม้ามานะครับเหมือนจะไม่ถูกชะตากันนะครับในใบปิดหนังเขาบอกว่าเป็นการพบกันครั้งแรกของ3คนนะครับแซมพิมพ์ลิขิตนะครับหนังเรื่องฟ้าสีทองนี้ฉายครั้งแรกเมื่อวันที่14เดือนมีนาคมปี2530ครับที่โรงหนังสยามศาลาเฉลิมไทยอินทราแล้วก็วิลล่าครับนี่ฉากไฟไหม้นะครับแล้วก็เจ้าสีทองนี่แหละครับเข้าไปช่วยคนเข้าไปช่วยเด็กที่ติดอยู่ในบ้านที่ไฟไหม้นะครับดูแค่หนังตัวอย่างแค่นี้นะครับซึ่งตัดมาในฉากที่เรียกว่ากะว่าจะดึงดูดคนให้ไปดูหนังเลยนะครับเพราะว่าเห็นความน่ารักความฉันฉลาดของเจ้าหมาสีทองนะครับส่วนคู่นี้ไม่บอกนะครับว่ามีอะไรกันนะครับถึงได้ไม่ลงรอยกันตั้งแต่เห็นกันในฉากแรกคุณแซมกับคุณลิขิตเอกมงคลครับฟิล์มหนังตัวอย่างนี้ค่อนข้างจะเสียหายอย่างที่บอกนะครับมีรอยลอกๆนะครับดีนะครับที่ยังฉายผ่านเครื่องได้นี่คุณทักษิณจำพลนะครับเป็นอาฆาตกับหมานะครับจะยิงหมาหมาวิ่งหนีครับนี่ครับตัวอย่างก็ทำให้เห็นว่าจะยิงหมาหมาวิ่งหนีแล้วตัวเองขับรถไปบังเอิญไปติดลมนะครับเอาล่ะครับทีนี้เจ้าบราวนี่จะทำยังไงเจ้าสีทองนี่รถติดลมหลบเบี้ยวหมดเอาไงดีวะเนี่ยนี่หมาเห็นแล้วครับได้โอกาสครับงับเลยครับ เห็นไหมครับตัวอย่างหนังก็ทำให้คนที่รักหมานี่อยากจะดูนะครับและคนที่อยากเห็นสามดาราสำคัญนะครับยุรนันท์พิมพ์ลิขิตแสดงด้วยกันก็ต้องไปดูแล้วครับฟ้าสีทองนี่ครับคุณพิมพ์ขับรถมาหิ้วของมาตามเจ้านายนะครับเห็นเจ้านายจีบสาวแล้วเอาไงดีเอาขึ้นรถไปด้วยกันแล้วโอ้ยแล้วสีทองจะทำยังไงไปด้วยกันแล้วเอาตามไป